ยไปตั้งแต่ชลบุรีระยองพัทยาอุ้ยคือไปไล่บอลเป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งที่เขาเล่นน้ำสงกรานต์กันแบบเยอะมากๆนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันแต่ว่าอีกหนึ่งสีสันก็คือนอกจากการเล่นน้ำสงกรานต์ในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าพี่น้องชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือที่สปป.ลาวก็มีการรดน้ำดำหัวมีการเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนกันใช่ไหมถูกต้องแล้วก็มีการประกวดนางช่างข้าไอ้ยักษ์นางสังขารคืออะไรที่นี่เขามีนางสงกรานต์สปป.ลาวมีนางสังขารนางช่างข้าก็คือเป็นนางต้องการทันแหละก็แต่ว่าการเอิญชื่อแตกต่างกันปีนี้เจ้าคุณบอกว่าหนังข้างข้างข้องมึงลุ่มผบางนะงามงามเออเต้งามลายงามจันงามจันเท่าแปลว่าป๊อดเด็กน้อยรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้งามแท้ใช่ๆๆแต่ว่าก่อนอื่นนะคุณผู้ชมก่อนที่จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะแขกรับเชิญในวันนี้แนะนำกันก่อนเนี่ยสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมเลือกรับชมกันได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะที่ www.china8thailand.com หรือจะติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ก็ได้นะคะเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองค่ะถูกต้องเนาะและการทางกล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นนั่นเองเนาะซึ่งจะมาติดตามเบิ่งได้เลยเนาะและที่สำคัญตอนนี้มีช่องทางใหม่เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าให้เจ้าช่วยจำนะเพราะว่าเป็นช่องทางใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ครอบคลุมไล่ๆนั่นก็คือทางเวลเน็ตช็อปเวลเน็ตมาร์คช็อปนั่นเองเนาะซึ่งทาง Facebook ก็มีทางเว็บไซต์ก็มี www.wellnessmarkshop.com หรือว่าเสิร์ช5ได้เลยว่า Wellness Mark นั่นเองเนาะซึ่งก็จะสามารถเจอช่องทางนี้แล้วก็ติดตามเฮาได้ตลอดเลยเจ้าใช่แล้วหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมเลือกรับชมกันได้นะคะตามความชอบของคุณเลยแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มีแขกรับเชิญแวะเวียนมาพูดคุยในรายการถือว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าคนดังก็จะมีหลากหลายสาขาอาชีพคนดังในวันนี้หนึ่งเลยเขาเป็นดีเจว้าวดีเจที่หล่อมากแฟนคลับก็เยอะอีกหนึ่งคนแต่ไม่ได้มาคนเดียวอ้าวมามีแฟนแล้ววะมาพร้อมกับ MC สาวสวยสุดแซ่บจ้านี่ MC Perry นะคะ Perryต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเศร้าหล่อและหนุ่มงามใช่และคนงงงเอ๊ะเศร้าหล่อจังได้แล้วหนุ่มคือว่างามเขาบอกว่าแพรรี่ก่อนนะแพรรี่เป็นสาวประเภท2ที่แบบตอนนี้เจ๋งมากเลยเป็นดาวเด่นจากบูธหนึ่งเราก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาดังได้ขนาดนี้รวมถึงนี่สาวเท่คนนี้นะหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขามีแฟนคลับเยอะมากแม่แล้วดีเจมาชินั่นเองมาชิมาทางนี้แต่ว่าเราก็ติดตามเหมือนกันนะเขาบอกว่าหัวใจดวงนี้มีเจ้าของแล้วเฮ้ยเซ็งอ่ะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแกวันนี้จะมาไขข้อข้องใจว่าสุดท้ายแล้วมีเจ้าของหัวใจแล้วจริงหรอมีแล้วเขาแอบตามไปจีนางโยฉันก็ตามว่ากันว่ามาสุดยอดเลยล่ะว่าจนเขาแอบอิจฉาใช่เขาบอกเป็นนักร้องดังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเราต้องถามจากปากเขาเองเอาเป็นว่ากว่าจะมาอยู่จุดนี้กว่าจะมาเป็นคนดังมีแฟนคลับทั่วประเทศขนาดนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงแล้วอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หลายๆคนชื่นชอบและหลงใหลในความเป็น MC Perry และ DJ Machi ได้เจ้าแม่แล้วเขาต้องมีดีแหละอูคันว่ามีดีคนทางประเทศคือจะบ่หักเขาขนาดนี้เราต้องถามเขาไงเขาย่างหัวเขาเหตุจึงได้จึงเหตุให้คนทางประเทศมักและก็ซื้อสมในผลงานของเขาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าดีเจประเทศไทยก็มีไลน์ MC ประเทศไทยก็มีล่างไลน์แต่ว่าช่องคนนี้เขามีจุดเด่นอย่างที่เห็นให้คนติดตามแล้วก็แปลว่าคอยตามเข้าเวลาเข้าไปงานต่างๆผู้ว่าวงานของเขาเนี่ยล่ายขนาดว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานที่สำคัญเห็นว่าไปต่างประเทศมาแล้วด้วยไอ้ยาโตอินเตอร์ซะขนาดนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าเจอกับพวกเขา2คนกันได้นะคะกับหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยนะคุณผู้ชมจะแซ่บขนาดไหนติดตามไปในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์วันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับ
และตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเนี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจยังเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำอะไรคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับกลับมาแล้วแม่เหนื่อยมั้ยลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอด
Generali ประกันความรักคุณความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่คนน่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลุงเป็นอะไร
างทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการช่วงคนดังขอโชว What's up, let's go to another party! เชิญทั้งสองท่านนะคะมาพูดคุยในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะช่วงนี้อาจจะเห็นพิธีกรสองคนหายใจไม่ค่อยจะทันนะแต่ว่าเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถามกันก่อนเลยจาก MC สาวสวยตรงนี้แพรรี่นี่เห็นสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นสาวประเภท2นะจ๊ะใช่ค่ะจริงๆไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยจริงๆคนไม่ค่อยรู้อะค่ะใช่แต่นอกจากว่าบางคนเห็นเราทำงานเงี้ยเขาก็จะแบบอุ๊ยพี่ผู้หญิงผู้ชายอะแล้วทำไมเสียงเป็นแบบนี้เนี่ย
เสียไปรับงานหนักช่วงนี้ทำตั้งแต่ปีใหม่ยังหนูยันถึงสงกรานต์ก็ต้องบอกกันว่างานเยอะมากๆนะคะก็เลยทำให้ใช้เสียงไปเยอะค่ะวันนี้เสียงเลยไม่มาด้วยไม่ไหวแล้วขอพักละกันใช้เสียงไปแล้วก็คือส่วนแต่นี้มากล้อหล่อขนาดนี้นะดีใจละลายละลายละลายแล้วนะคะมาชีนี่ก็ถือว่าอยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นอะไรก่อนตอนก็กำลังเรียนอยู่ปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนมีแฟนเนี่ยค่ะแนะนำว่าลองไปเรียนดูไหมดีเจอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าเราชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้ใช่เป็นคนชอบฟังเพลงแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะต้องใช้ในทางไหนอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยเขาก็เลยแนะนำให้เราเนี่ยไปลองเรียนดีเจดูแล้วก็ค่อยแบบลงอัปเดตเองว่าเป็นพัฒนาการตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าวีคแรกเราเริ่มเรียนนะไปจนถึงแบบไปเรื่อยๆดูพัฒนาการตัวเองอย่างเงี้ยจนวันนึงแบบมีโอกาสได้ไปเล่นที่แถวสุขุมวิทเป็นที่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เคยเห็นมาชีมาก่อนจากการประกวดอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยเคยประกวดเป็น MV ค่ะถ่าย MV ใช่เคยติดตามเคยเห็นผลงานอยู่ถ่าย MV ด้วยตอนนั้นใช่ค่ะใช่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นแต่เมื่อกี้แบงแอบใจสลายอีกแล้วบอกว่าแฟนแนะนำให้ไปเรียนดีเจบอกแล้วเหรอเนี่ยแฟนมีแฟนแล้วหรอคนที่เขาเข้ามาติดตามเราเขาก็รับรู้ทุกเรื่องราวของเราอยู่แล้วว่าเขาก็ชอบทั้งคนของเราแล้วก็ชอบทั้งตัวเราด้วยก็ชอบในแบบของเราแบบนี้อยู่แล้วใช่ก็เลยไม่ได้มีอะไรปิดบังก็คือรับรู้แล้วก็สนับสนุนให้เป็นดีเจแสดงว่าการเป็นดีเจมาจากแฟนแนะนำให้ทำเป็นความชอบของเราส่วนหนึ่งด้วยแต่แค่เรายังไม่รู้ว่าเราต้องไปใช้ในทางไหนดีกว่าใช่เขาก็เลยช่วยชี้ทางให้ได้รู้แนวทางดียิ่งขึ้นแบบนี้ช่วยชี้ทางแบบว่าการให้แบบว่ามีงานดีๆมีแบบว่ารายได้อะไรอย่างนี้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะก็มา2ปีค่ะ2ปีนะคะเปลี่ยนไปเยอะไหมจากที่เราแบบเล่นๆแต่พอมาเป็นรับงานจริงจังเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก่งพออะไรมากมายขนาดนั้นแต่คือด้วยความที่แบบว่าประสบการณ์ในการทำงานด้วยอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเหมือนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยประมาณนั้นแต่จริงๆ2ปีเนี่ยเหมือนจะไม่นานนะแต่แฟนคลับนี่ตึมเลยนะตึมไปไหนนี่กินการ์ดแบบสาวๆกินการ์ดนะฮะเห็นดีอยู่ช่วงนึงสาวเยอะเกินมาแอบแบบว่าหน่อยๆนิดนึงแอบตามแล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วช็อตจะบอกแล้วว่าแอบติดตามแหละตามตลอดแอบดีไม่น้อยนิดนึงแหละสาวเข้ามาเยอะอะไรอย่างงี้ตอนนี้มาชิเริ่มนั่งไม่ติดละให้มาชิเวลาหนูไปรายการไหนนี่ถามปัญหาครอบครัวหนูว่าแบบลึกมากรายการนี้ลึกจังรู้สึกว่าลึกมากเลยอะลึกมากลึกจริงๆเพราะเราเป็นแฟนคลับเราชอบน้องแต่ครั้งนี้พี่ก็ชอบเช่นเดียวกันกับแฮร์รี่จุดเริ่มต้นของแฮร์รี่มาเป็น MC ได้ยังไงอะคะเริ่มต้นจากการเป็นดีเจมาก่อนอ๋อเป็นดีเจมาก่อนเป็นเหมือนมาเชียร์หรอใช่เมื่อก่อนด้วยความที่ตอนนั้นด้วยความที่มีแฟนคนแรกก็เขาก็เลยบอกว่าให้เราสอนให้เราเป็นดีเจนี่แหละทำไมมีแต่แฟนสอนให้เป็นดีเจไม่แฟนคนแรกปัจจุบันนี้ไหมปัจจุบันไม่มีนะปัจจุบันไม่มีปัจจุบันสอนใช่ปัจจุบันสอนใช่แต่แซ่บมากเลยอ่ะคือนะตอนนั้นแฮร์รี่เริ่มจากแฟนก็สอนเราเป็นดีเจเป็นดีเจการเป็นดีเจตอนนั้นแซ่บเหมือนตอนนี้ไหมเซ็กซี่เหมือนตอนนี้ถามว่าแซ่บไหมคือตอนนั้นก็แซ่บจะออกแนวเซ็กซี่น่ารักมากกว่าเซ็กซี่น่ารักใช่ตอนนั้นเรายังค้นหาตัวตนด้วยอะไรอย่างงี้ยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือช่วงนั้นมันก็คือประสบวิกฤตด้วยที่แบบว่างานดีเจตอนช่วงนั้นดีเจก็ยังไม่ค่อยบูมอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีงานส่วนมากก็จะเป็นต่างประเทศอย่างเงี้ยประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยรอบนอกอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่หนึ่งล่ะคือด้วยความที่เราเป็นสาวประเภท2ค่ะ
ไปบางที่เขาก็เอาบางที่ก็ไม่เอาอ๋อมีบางที่ที่เขาไม่รับไม่ทำเป็นสาวประเภทสองนี่หรอใช่ค่ะก็เคยแอบน้อยใจนิดนึงค่ะคือเคยโทษตัวเองว่าแบบทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้คือทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เราเลือกเป็นไม่ได้นะแต่เราคือคนเมื่อก่อนอ่ะเราเคยน้อยใจว่าทำไมเขาไม่มองเราที่ความสามารถเขามองที่รูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเก็บกดตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยแบบเหมือนฝังใจเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วต้องทำให้คนเขารู้ได้ว่าเออแบบเป็นอย่างเราเราก็ทำได้แล้วทำได้ดีกว่าชายจริงหญิงแท้ด้วยนี่พิสูจน์ตัวเองแล้วทางด้านมาชิบ้างมาชิเองก็เป็นสาวหล่ออันนี้เขาเจอวิกฤตแบบคนรับงานบ้างไม่รับบ้างมาชิเคยเจอปัญหาพวกนี้บ้างไหมคะคือชิอาจจะเข้ามาในช่วงที่เขาแบบพอเปิดรับบ้างแล้วด้วยค่ะชิเล่อาจจะไม่ค่อยเจอเหตุชิเล่ยังไม่เจอเหตุการณ์แบบพี่เขาใช่เพราะว่าชีแค่คิดว่าแต่ทุกครั้งที่ชีไปงานที่เป็นร้านสาขาชีก็รู้สึกเก่งนะคะเก่งแบบเพราะว่าชีกลัวว่าแบบส่วนมากอ่ะผู้ชายเขาจะไม่ค่อยชอบเพศแบบทอมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เขาใช่บางคนเขาก็จะใช่ใช่นี่นู่นนี่นั่นเลยค่ะใช่ไหมใช่หนูก็แบบมีความรู้สึกเก่งนะคะแต่ว่าพอเล่นๆไปแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าหน้าที่ของเราอ่ะคือมาทำให้ทุกคนสนุกอะค่ะเข้าใจไหมคะทีนี้ก็เลยแบบก็เลยต้องตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปเหมือนแบบไม่ทำให้เราเก่งมากเกินไปแล้วก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วสุดท้ายผลที่ออกมาเขาก็โอเคเขาก็ชอบกันก็แฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเยอะมากเยอะจริงๆขนาดที่ว่าณตอนนี้มีคนติดตามบอกโอ้ยพี่มาชิน่ารักสู้ๆ ส่วนใหญ่แฟนคลับเราเป็นกลุ่มไหนคะก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นแฟนคลับที่เคยติดตามมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ไปงานแล้วก็เจอกันแอดเฟซบุ๊กกับหากันอะไรแบบนี้ก็มาคอยติดตามเราใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ก็นั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนกันเลยส่วนมากใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมก็มีผู้ชายมาติดตามบ้างป่ะก็มีนะคะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆนั่นแหละที่พันท้ายในความน่ารักในความหล่อมาชิเองเป็นคนที่หน้าตาดีมากนี่เราเจอตัวจริงแบบหล่อเลยอ่ะหล่อแบบชนิดที่ใจละลายจนกระทั่งหลายคนขนานนามบอกว่าเป็นสาวหล่อติดท็อป10ระดับประเทศเราเองเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างหนูแค่คิดว่าแต่ยังหนูนั้นรู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรแบบนี้ใช่แต่เราแบบหน้าตาดีมีคนจริงๆเขาถอดตัวจริงเขารู้แหละเขาหล่อแต่คือแบบไม่กล้าพูดไงเป็นไม่คิดตัวเองหล่อในความรู้สึกเรามองว่าตัวเองหล่อหนูมองหนูเป็นคนไม่นะคะหนูมองใช่หนูมองว่าถ้าใครรู้จักหนูจริงๆแล้วอย่างพี่แพงเงี้ยเขาจะไม่มองว่าหนูหล่อนะทุกครั้งเขาอยู่กับหนูเขาจะมองหนูแบบเป็นเด็กเอ๋ยอย่างเงี้ยที่อยู่กับเขามารู้สึกมองว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป็นเดอะบอยอ่ะไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงนะคิดว่าเป็นเดอะบอยคนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่านี่ก็ลูกด้วยอะไรเขาด้วยแหละทีนี้สงสัยนิดนึงคือจริงๆดีเจ MC ในประเทศไทยมีเยอะมากคิดว่าตัวทั้งสองคนเลยนะคิดว่าเขาจำเราได้เพราะอะไรตรงไหนที่เราแตกต่างจากดีเจคนอื่นจำได้เหรอคะค่ะของหนูน่าจะเป็นเสียงมั้งคะเสียงกับใช่เสียงก็แบบบางคนเขาตกใจแบบเสียงเหมือนผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอมาดูแบบตัวจริงใกล้ๆมาแบบลงจากเวทีแล้วเขามาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็แบบตัวจริงน่ารักมากมันขัดกับเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อยู่ไลฟ์เอาไปลงบ่อยอยู่ช่วงนึงอยู่ไลฟ์จะเอาไปลงบ่อยเพราะว่าหน้าสวยแต่เสียงแม่มากแต่เราไม่ได้ว่านะไม่ได้โกรธด้วยเรารู้สึกว่าหมดก็จริงคิดว่าที่เราดังได้เพราะอะไรเป็นที่รู้จักได้เพราะอะไรอะแพรรี่เป็นที่รู้จักได้เพราะเรื่องและการทำงานของเราการทำเป็นเรื่องของเราเป็นคนตลกนะครับคนที่แบบเป็นคนไม่ห่วงสวยไม่ได้ว่าเป็นสวยนะแต่เป็นคนที่แบบโกโก้กลางๆไปได้หมดนะคะคือเอนเตอร์เทนเก่งใช่อันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าเคยเห็นคลิปหนึ่งคือนางเต้นอยู่บนข้างบนเลยนะชั้น2แต่ข้างล่างเนี่ยคนเต็มเลยแล้วก็เต้นตามนางคือแบบเฮ้ยคนเดียวสามารถแบบทำให้คนทั้งฮอลล์แบบเต้นตามได้นี่ถือว่าเจ๋งนะคือเต้นแบบเอาอย่างนี้ไหมจริงๆเลยอะวันนี้เนี่ยตัวแม่ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนการเต้นมาถึงรายการเขาบอกว่าการที่เธอมาถึงจุดนี้ได้เพราะเอกลักษณ์ทุกความเป็นตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะเอนเตอร์เทนเต็มที่ดังนั้นวันนี้แบ่งรองไหมคะให้สอนเต้นเลยค่ะยกให้พี่อู๋เลยค่ะให้ดีเจให้ MC แพรรี่สอนเต้นนิดนึงว่าต้องเต้นยังไงเพื่อที่จะแบบให้แพรรี่เต้นโชว์ก่อนผู้คนแล้วก็ได้หรอแพรรี่มันต้องมีเพลงนะพี่มันต้องมีเพลงมันต้องมีเพลงเพลงอะไรคะเดี๋ยวให้ทีมงานหาให้ตอนนี้เลยค่ะ
ขอเป็นหมอลำเอ้ยไม่ใช่หมอลำค่ะอัพตัวประกันได้แล้วมั้ยเออได้ได้ได้อนุญาตนะคะแล้วแพรรี่ก็เอนเตอร์เทนนะก็เลยรู้ว่ามีแฟนๆไม่จริงๆด้วยความที่แบบว่าการทำงานของแพรก็คือเราเอนเตอร์เทนคนให้คนแบบว่าสนุกแฮปปี้คือมิกฟีลลิ่งเขาแล้วด้วยความเหมือนกับกันเขินด้วยเราก็เต้นไปด้วยถ้าเกิดว่าเราสนุกเขาก็คงสนุกด้วยประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวสอนพี่เลยนะนี่เราสอนยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวนะสอนเต้นสอนเต้นถ้าที่แบบง่ายๆใส่ผ้าถุงก็เต้นได้อะไรอย่างงี้อ่ะใส่ผ้าถุงเหรอเอาท่าที่แบบว่าแฟนคลับเต้นก่อนคนข้างล่างเต้นก่อนยังไงคะชูมือค่ะกระโดดนี่คือหน้าที่แบบว่าคือแบบเคยอยากเต้นแต่แบบว่าทำหน้ามันมันด้วยค่ะทำหน้ามันมันแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นวัยรุ่นหน่อยอะวัยรุ่นแบบก็จะโยกประมาณเบสิกเบสิกเออประมาณนั้นเบสิกแต่ถ้าเป็นท่าของพลอยเลยก็จะเป็นแบบท่าประจำท่าไหนมาชิคะมาชิเปิดเพลงมาชิเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมคะปกติเต้นไหมชิงเต้นแบบย่อๆนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยสาวย่อเหนื่อยแพรจะชอบแพรจะชอบแซวน้องว่าเต้นเหมือนคนเป็นบอลลีโอเขาเรียกว่าท่าบอลลีโอต้องให้เขาโชว์ด้วยนะใช่หันใจสาวใจสายย่อใช่เต้นแบบเต้นแบบแพรเท่านั้นมาเดี๋ยวจับไปที่บูธนะคะระวังมาส่งหัวใจกันมาเรื่อยๆเลยนะคะอยากรวมหัวใจมาเยอะๆเลยนะคะมากันเยอะๆมากันเต็มๆเลยนะคะหลายๆคนส่งหัวใจทักทายกันมาแฟนคลับเยอะมากจริงๆอ่ะเมื่อกี้ของมาชีบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆที่เห็นของแพรรี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะของแพรรี่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นทุกแบบทุกแบบเกย์กระเทยทอมส่วนมากอ๋อเหรอไปกลุ่มนี้ผู้หญิงเลสเบี้ยนผู้ชายมีบ้างไหมผู้ชายก็มีค่ะปรับปลายแต่ไม่เยอะเท่าผู้หญิงทอมกระเทยอันนี้จะเยอะใช่ไหมกระเทยแล้วก็เพราะอะไรเราสงสัยไหมเพราะอะไรถึงเป็นเขาชอบในความตลกของเราเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยถือความสวยอ่ะคือแบบไม่ได้ห่วงสวยเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองคือแบบอะไรก็ไปได้หมดตามไปได้หมดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบตรงที่เราแบบว่าอย่างบางคนรอถ่ายรูปอย่างเงี้ยรอตรงนี้นะเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งแบบเก็บของรีบลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาจริงๆแล้วก็อยู่โต๊ะเขาจนเขาเบื่ออะไรเงี้ยจนบางทีแบบใครเขาบอกเออเขาชอบเนี่ยเราไม่หยิบถึงเราจะดังแต่เราก็แบบไม่หยิบใครมาถ่ายอะไรยังไงแต่เห็นว่ามันคนกันเองมากๆเห็นว่าบางทีไปงานต่างจังหวัดยังไม่รู้จักกับแขกที่มานะใช่ค่ะเต้นเลยเต้นเสร็จอะไรเสร็จบอกว่าเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปกินข้าวกันจริงไหมใช่เออเป็นคนที่ไม่หยิบตัวเลยก็คือไม่อาจจะมีกลุ่มMC คือเขาที่แบบรอเราอย่างไปครั้งที่แปไปเชียงใหม่ค่ะไปเล่นที่เชียงใหม่กับพี่ดีเจระดับประเทศพี่ดังพี่จูนเนี่ยไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีแบบว่าอุ๊ยนานๆทีได้มาเชียงใหม่เขาก็เลยบอกมาถึงปุ๊บเดี๋ยวพั
าไปกินข้าวค่ะอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็โอเคโอเคเริ่มงานไปเลยมาหาร้านเลยอะไรเงี้ยร้านไหนชื่อดังร้านไหนอร่อยไปกินหมดไปหมดค่ะแล้วอย่างนี้นะคะเลิกงานสามารถไปทานข้าวกับสาวๆได้ไหมคะสมมติพี่ก็ไปค่ะแล้วแบบมาชิมงานแล้วคือเราแอบติดตามเขาแล้วก็เวลาแบบงานที่ไหนอะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยคุณอุ้มก็จะตามไปเนี่ยด้วยใช่ไหมส่วนมากไม่มันมันไม่เรียกว่าตามหรอกพี่มันเรียกว่าเหมือนแบบว่าสมมติว่าเราเหมือนเราเป็นคนที่เวลาทำงานต้องมีดื่มบ้างใช่ไหมคะแล้วถ้าเราขับรถไปคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วขับด้วยดื่มด้วยขับด้วยมันคงไม่โอเคเขาก็เลยแบบไปขับรถใช่ประมาณนั้นเป็นห่วงแต่ว่าครั้งนั้นก็เป็นนักร้องมีงานของเขาสมมติอุ้มไม่ได้ไปบังเอิญว่าเนี่ยสาวๆอาเจ๊เริ่มหนักทำงานเสร็จไม่มาชี้ไปกินข้าวด้วยกันเปล่าก็ส่วนจะมีไหมมีค่ะมีแล้วไปไหมอ่ะก็บอกเขาว่าไปไม่สะดวกไปถ้าจะทานก็เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็จะบอกพี่ไปว่าเดี๋ยวถ่ายรูปแทนก็ได้ค่ะอะไรแบบนี้ใช่จะแบบปฏิไม่จะไม่เชิงปฏิเสธแบบจัดเยื่อใยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบพูดเขาว่าพี่ขอโทษจริงพอดีหนูแบบวันนี้งานแบบหลายที่หรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ขอผ่อนอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าทั้งคู่ก็มีวิถีทางของตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วโคจรมาเจอกันมาร่วมงานกันได้ยังไงอะคะมาเจอกันครั้งแรกนะคะเจอกันที่ปาร์ตี้เฉพาะทอมทอมดี้ปาร์ตี้ทอมดี้ปาร์ตี้อ่ะเราไม่ได้ทอมไม่ได้ดี้เราไปปาร์ตี้เหรอเขาเรียกไงเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าคือช่วงแรกๆที่แม่มาทำงานที่กรุงเทพเป็น MC แรกๆเลยตอนนั้นวางแผ่นละวาง CDJ ละรุ่นพี่ผักให้มาเป็น MC ก็เลยแบบลองไฮไปงานสองงานรู้สึกว่ามันใช่ตัวเองมันสนุกโดยรวมถึงเรามีไอดอลคนหนึ่งเป็นพี่ MC รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เราชอบมากเป็นไอดอลของเราเลยใช่เราก็เลยบอกว่าพอมาทำปุ๊บมันรู้สึกว่ามันใช่ตัวจริงๆเราชอบเป็นตะเทนเราชอบแบบเราอยากจะแซวเราก็แซวได้แล้วอยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราพูดได้หมดแล้วพอมาทำงานช่วงแรกๆมาทำอยู่ที่ผับอยู่แถวย่านลาดพร้าวแล้วมีเจ้าของงานเนี้ยซึ่งเขามาเที่ยวพอดีแล้วเขามาเจอเขาเล่นมาท่าพามาคือแบบพี่จะจัดปาร์ตี้พี่จัดทุกที่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอเคหนูให้เบอร์ติดต่ออะไรไปก็ประมาณผ่านไปสักพักหนึ่งก็ได้ไปร่วมงานกับพี่เขาแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับแบบว่าเป็นสีสันตอบโจทย์ให้กับแล้วกลายเป็นว่าแฟนคลับหนูช่วงนั้นคือทอมเยอะมากมีแต่ทอมมาชอบเยอะทอมกับดีใช่เยอะใช่ค่ะแล้วคราวนี้ฝั่งนั้นมาร่วมงานกับแพรรี่ได้ยังไงใช่ก็เนี่ยค่ะก็เป็นประมาณเดียวกันก็คือก็จะมีพี่คนนึงพี่แนนนั่นเนี่ยพี่แนนนี่แหละเขาเป็นคนจัดเหมือนจัดปาร์ตี้กลุ่มเฉพาะอยู่แล้วทุกๆปีอะไรแบบนี้ที่แบบจะรวบรวมทุกๆคนเป็นปาร์ตี้เฉพาะเพศที่3ใช่ค่ะเขาก็จัดมาแล้วคือปีนั้นเป็นปีเหมือนเป็นปีแรกที่ชีเริ่มจะเป็นดีเจได้สักพักนึงแล้วอะไรแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเห็นแบบในช่องทางโซเชียลของเราแล้วก็ในหลายๆทางที่เขาแบบนั่นแหละทางโซเชียลทั้งหลายแหละแล้วเขาก็เลยแบบมาจับคู่กันเขาก็เลยลองจับมาเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะประมาณพอมาเล่นด้วยกันแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันเลยทำให้มีงานต่อเนื่องพอเล่นด้วยกันแล้วหนูมีความรู้สึกว่าเคมีเข้ากับพี่ของเราเข้ากันใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนพี่เขาก็เป็นคนแบบง่ายๆใช่ไหมคะหนูก็เป็นคนแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแต่คือมีอะไรเขาก็จะคอยสอนว่าเฮ้ยชี้อย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเขาจะคอยคือชี้ใช่ใช่คือชี้จะเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่พี่ประสบการณ์การทำงานของเขาคือค่อนข้างจะหลายปีมากประสบเรียกชั่วโมงบินสูงกว่าประมาณนั้นใช่ค่ะเขาก็จะคอยแนะนำชี้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งทำเพลงเรียงฟิลเพลงหรือว่าเวลามีงานด้วยกันเป็นไงใหญ่เขาก็จะช่วยชี้ทุกเรื่องเลยใช่ก็เลยกลายเป็นเกี่ยวไหมว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นสาวหล่อนะคะเป็นหนุ่มสวยเลยทำให้แปลกในวงการเพราะว่าก็คงจะไม่ค่อยมีดีเจแล้วก็เอ็มซีที่แบบว่าจับคู่กันแบบนี้คิดว่าเกี่ยวไหมก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะไม่หายากนะคะที่เป็นอย่างนั้นแล้วส่วนมากคือไม่มีเลยจริงแล้วใช่คือบางทีก็เป็นผู้หญิงไปเลยผู้ชายไปเลยอะไรเงี้ยแปลว่าคือตรงเนี้ยน่าจะเกี่ยวเพราะว่า
พศที่3ในเดี๋ยวนี้คือเหมือนเขาก็ต้องการการยอมรับพอยิ่งเห็นคู่แบบนี้แล้วแบบเป็นกระแสแบบนี้หลายคนก็แบบเข้ามาชื่นชมอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวและอย่างแพรรี่เองนะคะเห็นว่าในการเอนเตอร์เทนเนี่ยไม่ใช้เสียงผู้หญิงเลยทำไมถึงไม่ใช้เสียงที่เป็นผู้หญิงอ่ะทำไมถึงใช้เสียงที่เป็นผู้ชายอันดับแรกแพรขออธิบายก่อนเลยนะคะคือการ MC นี่มันมีหลายแบบนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ MC มันจะมีทั้งมอเตอร์โชว์ทั้งแบบขายของในการประชาสัมพันธ์ทั้ง MC การเอนเตอร์เทนซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะออฟคัมมานี่อะไรนั่นแหละค่ะก็อย่างนี่แหละค่ะก็คืออย่างแพรเองก็จะเป็น MC แนวการแบบว่าเอนเตอร์เทนก็คือการเอนเตอร์เทนนี่ก็คือเราต้องบิวเหมือนเอาฟิลลิ่งของคนอ่ะขึ้นมาให้แบบว่าทำไงอ่ะเหมือนเราต้องเหมือนเราทำการบ้านอ่ะทำไงให้เขาลุกขึ้นมาเต้นทำไงให้เขาแบบเอาคนอยู่สนุกแล้วเอาคนอยู่ทำไงให้เขาแบบไปตามเราบอกชูมือคือชูมือบอกขอเสียงขอเสียงใช่ค่ะแพทย์เลยมีไอดอลเหมือนเราก็ต้องมีไอดอลของตัวเองก็คือแบบอย่างเราชอบฟังฮิปฮอปเงี้ยลิวจอนเงี้ยเสียงมันจะแบบเอาๆแล้วก็เอาตรงนั้นมาใช้เรียนรู้ตรงนั้นมาอุ้ยแบบเราชอบอย่างนั้นก็เลยแบบลองตะคอกไปโดยที่แบบว่าไม่แอบเสียงไม่แอบเป็นตัวใช้อย่างเงี้ยแหละซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะแต่ดูแต่หน้านะคุณผู้ชมคือเซ็กซี่มากการเต้นพลิ้วเอวสะบัดทุกอย่างนะคะคือถ้ามองไปมองไกลๆอย่างเงี้ยหรือใกล้ๆก็ตามแต่คือผู้หญิงชัดๆอ่ะแต่พอเสียงที่พูดออกมาคือผู้ชายเลยมันเป็นจุดนึงที่เราก็ต้องการให้เป็นแบบเนี้ยเป็นตัวเราเฉพาะการทำงานแล้วชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็จะแบบเสียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งวันเราเจอผู้ชายก็จะแบบอย่างหนึ่งเวลาเจอมาชิงอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนแล้วกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยเจอผู้ชายหล่อด้วยเจอผู้ชายหล่อด้วยเจอผู้ชายมาหาอุ้ยขอโทษนะคะวันนี้เสียงวันนี้เสียงปวดเสียงยอมรับว่าตัวนี้เสียงเป็ดมากเพราะแบบทำงานหนักจริงเพราะเราใจน้องใช่อย่างบางที่เนี่ยแพททำงานชั่วโมงหนึ่งแพทแถมให้เขาสิบห้านาทีบ้างเนี่ยติดลมไม่ว่าติดลมคือประมาณว่าคือขอให้เรามีความสุขก็จัดไปไม่ได้นับเวลาไม่นะซึ่งก็บอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะก็อยากจะรู้เรื่องราวของทั้งคู่เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะคะสอบถามกันมาในไลฟ์นะคะเยอะกันมากแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอพักเบรกให้ดื่มน้ำสักนิดนึงเสียงเริ่มหายแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะมีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามนะคะคุณมาชิคุณน้องแพรรี่นะคะก็สามารถถามกันมาในไลฟ์สดได้เลยนะคะถามเรื่องหัวใจก็ได้ส่วนตัวก็ได้ค่ะคือแบบว่าเรานี่สร้างความรักฉันคืองานของเราจริงๆเนี่ยได้สิแต่นี่ได้เหรอนี่มีคนเขาบอกว่าเวลาไปไหนก็เห็นอุ้มอยู่ด้วยนะคือเขาไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นก็พูดได้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนฟรีในเรื่องนี้แล้วอ่ะสมัยก่อนถ้ารู้ว่ามีแฟนนะโหเรตติ้งตกทางสมัยนี้ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกคนรับรู้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะถ้ายิ่งเปิดนะยิ่งมีกระแสดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้โลกของเราต้องการความจริงแล้วก็อยากแบบว่าให้แบบทุกอย่างมันจริงอ่ะไม่ชอบเฟกอ่ะใช่เขามีคลิปเยอะแยะคลิปหวานๆฉันก็ตามดูอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องราวหัวใจอ่ะฝั่งนั้นนี่เขามีเจ้าของหัวใจฝั่งนี้โสดจริงหรือเปล่าโสดจริงไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะนะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้น
คือมันก็มีขัดๆเขินๆเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันอะไอที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องกันหน้าแก่ทำไมบอกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น 4-5 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นเนี่ยพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะพออธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนเนี้ยหน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคมันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามาสกูแคร์เนี่ยคือใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุได้แบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะWe'll be right back.
็นดีเจเนี่ยมันยากไหมมาชีมันยากไหมมันสำหรับชีชีว่าคือเบื้องต้นของการเรียนดีเจใครก็สามารถเรียนได้ชีเปรียบเทียบมันเหมือนการขับรถอะคือแบบเราไปเรียนเพื่อรู้ว่าปุ่มนี้ใช้ยังไงรู้เบื้องต้นพื้นฐานของการใช้งานทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการทำเพลงหรือว่าเวลาจะเปิดเพลงในงานแต่ละงานมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เวลาทำงานมากกว่าก็เหมือนกับการขับออกถนนจริงอย่างเงี้ยค่ะต้องลองทำงานดูแล้วจะมันถึงจะรู้อยากลองขับรถดูบ้างจังจริงๆเขาเปรียบไม่เห็นค่ะแสดงว่าพี่2คนไม่มีเบสิกพื้นฐานอะไรมาก่อนสามารถเรียนได้ก็สามารถเรียนได้ค่ะใช่ต้องอย่างไรต้องรู้ปุ่มไหนก่อนนะคะคือเครื่องดีเจเนี่ยค่ะมันจะมีหลายประเภทใช่ไหมคะพี่แพรช่วยอธิบายด้วยก่อนมันจะมีหลายประเภทมีหลายประเภทนะก็จะมีดีเจ เทเบิลที่เป็นแผ่นสักครั้งแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์นี่คือเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ค่ะใช่หมายถึงหนูต้องพกไปเองเหรอก็แบบพกพาคือมันมีมิกในตัวมีแบบว่าดีเจในตัวอะไรเงี้ยแสดงว่าถ้ามีตัวนี้พร้อมกับโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวสามารถทำงานได้แล้วได้มีอะไรเพิ่มอีกไหมก็หูฟังค่ะที่สำคัญคือหูฟังใช่แต่ว่าดีเจที่ดีค่ะทุกคนต้องสามารถเล่นได้ทุกเครื่องค่ะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเราหรือเครื่องที่เขามีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าบางที่อย่างเงี้ยคอนโทรลเลอร์จะไม่สามารถควบคุมเสียงในสถานที่กว้างหรือใหญ่ๆควบคุมคนเป็นพันเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยไม่สามารถทำได้ค่ะใช่จะสามารถใช้ได้เฉพาะในผับหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่ประมาณสัก300ถึง500ใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการแบบเหมือนแบบเป็นห้องโถงใหญ่ๆหรือรับจำนวนคนเยอะเราจะไม่สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ได้ด้วยเสียงมันไม่ถึงอุปกรณ์ชุดใหญ่ CDJ อย่างนั้นด้วยใช่ค่ะก็เลยมีหลายประเภทแสดงว่าอันนี้เนี่ยเราก็เวลามีงานเราก็พกไปแต่ถ้าเกิดในบางที่ที่เขามีของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องเล่นได้ใช่ทีนี้สมมติพี่2คนอยากจะเรียนสอนนิดนึงว่าพี่ต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วพี่ต้องซื้ออะไรพวกนี้ไหมพี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ถ้าเวลาไปเรียนตามคอร์สดีเจอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีให้เราลองเล่นดูก่อนแล้วเราไปลองเรียน1คอร์สก่อนอะไรเงี้ยคือด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์หรือว่าอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ของดีเจทั้งหมดเนี่ยมันราคาค่อนข้างจะสูงมีตั้งแต่ระดับหมื่นพันไปจนถึงระดับแสนอะไรอย่างงี้ใช่ขออนุญาตถามเครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนี้ตอนนั้นประมาณ4ตอนนั้นที่ซื้อมาประมาณ 45,000 ค่ะใช่ก็มีราคาประมาณนึงนะใช่ของหนูต้องซื้อแบบนี้ใช่มั้ยเมื่อก่อนมีค่ะเป็นดีเจเอาไว้ซ้อมเมื่อก่อนเอาซ้อมยังไงก็ต้องมีใช่แต่ของหนูจะเป็นซีดีเจนี่ก็คือจะเป็นหัวเลยเป็นหัวแบบดูดสแครใช่แล้วก็มีเป็นแผ่นมิกอีกค่ะมีอีกต่างหากใช่ค่ะคือก็ต้องซื้อเอาไว้ซ้อมใช่ในห้องแล้วล่าสุดโดนไล่ออกจากคอนโดเสียงดังเราเล่นก็ต้องมีเครื่องนี้ราคาประมาณนึงแต่เลือกได้เลือกได้ค่ะก็จะมีใช่จะมีตั้งแต่ระดับ1,000 8,000 7,000 6,000 5,000 จนไปถึงระดับแสนแต่มันก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็แต่คือมันก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะระดับแต่ระดับใช้ได้เหมือนกันแต่ทางที่ดีคือทุกอย่างอ่ะมันก็จะมีปุ่มหลักๆของมันอยู่แล้วทุกเครื่องอะไรแบบนี้ใช่มีปุ่มอะไรบ้างสอนได้ไหมแบบก็ถ้าเป็นปุ่มแรกที่ต้องรู้จักถ้าจะเป็นดีเจต้องรู้จักปุ่มไหนต้องเรียนรู้ทั้งหมด3ปุ่มสามปุ่มก็จะมีเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำค่ะสูงกลางใช่ค่ะเพราะว่าปรับก็ใช่ค่ะต้องปรับก็คือหมายความว่าสมมติเพลง2เพลงที่กำลังเพลงที่กำลังเล่นอยู่1เพลงใช่ไหมคะต้องการให้อีกเพลงนึงอ่ะเข้ามาค่ะเหมือนแบบเราต้องเปิดใช่เราเหมือนต้องเชื่อมเพลงไหมสมมติเราเปิด10เพลงเนี่ยเราต้องเชื่อม10เพลงเนี้ยให้เป็นอารมณ์ฟิลเดียวกันหมดเลยให้มันสมูทใช่ให้คนฟังแล้วรู้สึกว่ามันคือเนื้อเรื่องเดียวกันมันคือการเล่าเรื่องครั้งเดียวที่ไม่ได้สะดุดอะไรเลยใช่ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นลองดูการเชื่อมเพลงนะคุณผู้ชมจะดีไหมเนี่ยเปิดเพลงแล้วการเลือกเพลงนี่เราต้องเลือกเองหรือว่าใช่ค่ะเราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนคัดเซตเพลงเองอะไรแบบนี้อย่างเช่นสมมติเปิดสมมติเปิดหนึ่งเพลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวต่อไปท่อนนี้เลยนะคะจะได้ฟังแล้วก็ต่อเพลงใหม่ต้องมีแบบว่าปรับตัวใช่ค่ะมันจะเป็นการอย่างอ
อันดับแรกเลยนะคะการเป็นดีเจที่แพรเคยเรียนรู้มาก็คือหนึ่งละเราต้องฟังเพลงทุกครั้งเพลงไหนที่จะเปิดเหมือนเราทำการบ้านว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อยังไงจังหวะยังไงดนตรียังไงคีย์ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งในการต่อเพลงที่มาชี้ต่อเมื่อกี้ก็คือแต่ละเพลงจะมีเบสกลางแหลมของแต่ละเพลงแล้วซึ่งการต่อก็คืออย่างเงี้ยสมมติว่าไม่มีเบสกลางแหลมสามเงี้ยเราจะเอาไม้ให้มันเท่ากันเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าตีกันเราจะทำไงให้มันแบบว่าเท่ากันก็คือการแบบว่าข้างที่เล่นอยู่คือมีเบสข้างที่กำลังจะต่อคือเรามันมีเบสเหมือนกันลดเบสออกต่อขึ้นมาลดเบสออกปุ๊บพอใกล้จะถึงท่อนออกเงี้ยมันเราจะมีการนับห้องกันด้วยใช่คือจะเป็นการมาเหมือนเพลงแรกถ้ามีเบสอยู่แล้วเพลง2ต้องตัดเบสแต่ว่าเสียงอื่นก่อนได้ตัดเหมือนแบบว่าให้มันไม่แบบว่ามากดกันให้มันเหมือนตัวตายตัวแทนอะแทนกันอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะได้สมูทนี่เราไม่ใช่ว่าแบบการเป็นดีเจนึกจะเปิดเพลงก็เปิดไม่ใช่นะมันต้องเรียนรู้หลายอย่างใช่เพราะว่าเพลงหนึ่งเพลงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ทั้งเพลงมันจะมีช่วงที่พีคของมันมันจะมีช่วงที่ช่วงนี้เมโลดี้สวยนะช่วงนี้ฟุกฟังเฮ้ยมันอะไรอย่างงี้คือมันจะใช้แค่บางอันก็ใช้แค่เมโลดี้อันนี้บางอันก็ใช้แค่ฮุกเพลงนี้มันคือหมายความว่าตัดของท่อนสวยๆแต่ละเพลงใช่เพลงแต่ละเพลงที่สนุกใช่เอามาต่อกันใช่ให้สวยงามประมาณนั้นจริงๆหลายคนเนี่ยดูอุ้ยแต่ละชื่นชมกันมาเยอะมากนะคะเอาอย่างนี้อีกสักรอบนึงที่ขอต่อเพลงสัก3เพลงติดๆ3เพลงได้ๆ3เพลงติดๆให้พี่ดูแล้วแบงค์ให้เรารู้สึกว่าเราลองจับผิดว่าเปลี่ยนเพลงไหนมันเป็นยังไงคุณผู้ชมมาดูการทำงานเอ็กซ์คลูซีฟเลยปกติก็จะไม่ค่อยเห็นเขาตรงนี้นะเออ่ะเราตอนแรกถ้าเราเป็นคนเสพแล้วเข้าใจว่าเป็นตัดเพลงต่อกันมาแล้วแล้วเอามาเปิดจริงๆคือเขาทำนักบัตรนาวเลยมิกสดเลยอันนี้หมายถึงมาชิต้องเลือกเพลงเหรอว่าต้องมีเพลงอะไรบ้างเลือกไว้ก่อนใช่ก็เลือกไว้ก่อนมาเลยเขาเลือกเพลงปุ๊บนะคะตรงนี้ชิลองเล่นคราวนี้ชิจะลองเล่นนะคะรีเควสต์มาได้นะทาง Facebook Live ว่าคุณอยากจะฟังมาชินะคะแล้วก็แพรี่เนี่ยเปิดเพลงอะไรจัดเพลงอะไรให้รีเควสต์มาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ให้เลือกตามใจของมาชิก่อนแล้วกันเนาะเพื่อที่จะตัดต่อเพลงให้ดูแบบเนียนๆว่าต่อ3เพลงแบบเนียนๆแล้วเป็นยังไงเออเนียนที่สุดเราต้องจับผิดนะเราต้องจับผิดอยู่ว่าต่อเพลงกันช่วงไหนมันก็เป็นความสามารถอีกเหมือนกันยิ่งเราชั่วโมงบินสูงมันจะยิ่งเนียนมากใช่ไหมถ้าชั่วโมงบินสูงบางคนนะพี่ๆหลายคนในวงการดีเจนะคะคือเขาจะครีเอทเพลงหน้างานเลยก็คือเอาฮุกนั้นมาใส่ท่อนนี้เอาทุกนี้มาใส่ท่อนนี้แบบเปิดแบบนี้แบบปรับปีกันอะไรเงี้ยตรงนั้นเลยต้องคิดตลอดต้องคิดตลอดแล้วมีการซ้อมการทำการบ้านในแต่ละวันไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราเตรียมมาแล้วงานมันไม่ใช่อย่างที่เราเตรียมเนี่ยมันก็ต้องคิดใหม่ต้องดูนั่งใช่ไหมอย่างแบบสมมตินะค่ะงานนี้มีผู้สูงอายุหรือสวอยู่เยอะอย่างเงี้ยเราจะเปิดเพลงไหนเราต้องคิดแล้วถูกไหมค่ะต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีคำถามอยู่ในใจว่าสมมติว่าเรามาที่นี่เราเปิดแนวนี้คนไม่เต้นเราต้องมีแผนสำรองใช่ค่ะตอนนี้เฮนรี่เควสมาว่าอยากฟังเพลงโปเกมอนเหรอโปเกมอนมีอะไรโปเกมอนโปเกมอนก็มางั้นเดี๋ยวเราเอาลองสองเพลงของมาชิก่อนเดี๋ยวลองสองเพลงคร่าวๆนะคะลองดูเราเปิดแล้วก็ต้องดูที่บีทด้วยค่ะอย่างมาชีเขาเล่นเขาเลยแบบว่า
บีทนี้เท่านี้เท่านี้ก็เอามาให้มันแบบมีกันอ๋อต้องเรียนดูต้องฟังเพลงเยอะๆรายละเอียดมันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะแต่รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นบีทจังหวะของมันเนี้ยค่ะบางเพลงแต่ละเพลงเนี้ยมัน132 128อย่างเงี้ยไม่เท่ากันแล้วพอเวลาเปิดปุ๊บก็จะตุ้งตังตุ้งตังกระตีกันเงี้ยแล้วก็ต้องค่อยๆปรับบีทค่อยๆโอ้ยมันละเอียดเยอะค่ะใช่ไม่ใช่ว่าเปิดอย่างเดียวนะต้องคิดตลอดเลยใช่ตลอดกว่าจะคล่องขนาดเนี้ยประมาณว่ามิกซ์เพลงแบบนี้ได้ใช้เวลานานไหมหลังจากที่เราไปเรียนรู้มาแล้วมาประกอบอาชีพขับในบาร์ได้เงี้ยอย่างที่พี่เขาบอกด้วยค่ะมันอยู่ที่การซ้อมของเราด้วยใช่อยู่ที่การซ้อมด้วยแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ของการทำงานด้วยเหมือนแบบว่าก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนการขับรถถ้าเกิดเราไม่ลองออกถนนใหญ่เราไม่ลองขับดูเราเรียนเงี้ยเราก็จะอยู่แต่ในสนามซ้อมนี่ออกไหมครับเราก็จะเป็นแต่ปล่อยคันเร่งไม่ได้เหยียบคันเร่งทีนี่ออกไหมครับแต่พอเราออกถนนใหญ่ปุ๊บเราไปลองขับดูเราได้รู้ว่าอ่ะขับตรงนี้ต้องเลี้ยวขนาดนี้มันจะขูดเสานะอย่างเงี้ยก็อย่างออกไปลองเล่นปุ๊บก็จะรู้ว่าก็ต้องมีขูดอยู่ดีก็เพลงดับใช่เพลงดับทำยังไงเพลงดับทำยังไงแล้วทำไมเปิดเพลงแล้วคนถึงไม่เต้นทำไมเรารู้สึกว่าเขาดูแบบนิ่งๆคือมันเป็นอะไรที่เครียดมากเลยนะถ้าแบบเราเปิดเพลงอยู่แล้วคนแบบยืนแบบก็ต้องปรับใช่ต้องปรับใช่แบบมีบางคนสงสัยว่าทำไมก็แบบทำไมดีเจบางคนแบบก้มอยู่นั่นแหละไม่เต้นไม่อะไรเงี้ยคือนี่แหละความในใจที่ดีเจอยากจะบอกคือเขาแบบเขากำลังจะเขาต้องคิดว่าต่อเพลงนี้คืออะไรแนวไหนดีอะไรเงี้ยเพื่อให้ถูกไหมให้มันแบบรับเรื่องไปได้ดีใช่บางคนแบบหาเพลงแบบวู้แบบละครแต่ละครมีเพลงประมาณเป็นพันหาเพลงเท่าไหร่ชิ้นจะบอกมากเลยเวลาแบบต่อเพลงอย่างเงี้ยแบบพี่เขาถ่ายรูปหน่อยหน้าเวทีพี่เขาถ่ายรูปหน่อยค่ะเขาถ่ายรูปหน่อยค่ะอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไม่อยากถ่ายรูปนะคะแต่แบบคือเหมือนแบบสมาธิเราต้องทำให้กับคือสิ่งหนึ่งอ่ะหนูกลัวคืออยู่ดีพอหนูวิ่งไปถ่ายรูปปุ๊บวิ่งกลับมาเพลงดับอย่างเงี้ยเงียบหายไปเพราะว่าเพลงมันต้องต่อกันทุกท่อนทุกท่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็เลยแบบต้องสมูทไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันขาดตอนปุ๊บไฟก็จะหยุดไปทั้งผับเลยก็จะเหมือนว่าตอนนั้นใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าเชื่อว่าออกงานเนี่ยออกงานคู่กันบ่อยทำงานกันมาเรื่อยๆเคยมีงานไหนที่เราไปรู้สึกเสียเซลล์มันแบบไม่เคยมีเลยใช่ไหมเนี้ยแต่ว่าเชื่อว่าออกงานเนี่ยเราทำงานเราประสบความสำเร็จทำงานความสนุกทุกงานมีงานหนึ่งค่ะที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็คือด้วยคำที่ไปแล้วมันเป็นวันทหารวันชาติเขาอะวันชาติเขาเขาโปรโมทอะไรอย่างดีเลยนะตรงกับวันชาติแล้วเป็นวันชาติที่เขาต้องเป็นวัน Family Day แล้วเขาไม่ค่อยออกมากันจอกมาก็มีแต่แบบเพื่อนเจ้าของร้านประมาณนี้จะเป็นอย่างนั้นก็คือวันนั้นก็แบบว่ารู้สึกว่าถามว่าก้อยไหมเราก็ทำงานของเราเต็มที่แล้วไอ้เทรนมีอยู่โต๊ะหนึ่งเราก็จะเต้นแบบว่าให้เต็มที่เต้นแบบสุดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือแตกภาพเหมือนวิดีโอที่พี่ถ่ายไปอะค่ะอันนั้นคือมันมีบางวิดีโอที่อยู่ที่นั่นก็คือเราก็ไม่ถ่ายข้างล่างเราก็ถ่ายแต่ข้างบนแล้วก็มันอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกของเราข้างล่างเราก็จะนิ่งเราก็แปลกนิดนึงก็ใช่ข้างล่างก็ไม่นิ่งนะคะแต่ว่าแค่แบบมันโต๊ะเดียวอะไรเหมือนจำใช่เหมือนจำนวนคนมันน้อยมันทำให้เราเล่นไม่ได้ไม่ถึงโต๊ะเดียวประมาณหลายโต๊ะอยู่ใช่แต่ว่าแต่คือถ้ามันไม่แน่นแล้วก็เสียเซลล์แล้วว่าใช่แต่เราก็เต้นก็ที่แบบว่าเอาวะเขาจ้างเรามาแล้วเลยใช่ค่ะเพราะปกติเราเคยเจอแต่แบบหลักร้อยถึงหลักพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอมาเจอ10โต๊ะแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนก่อยๆแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าสปิริตสูงนะถึงแม้จะมีแค่10โต๊ะฉันก็จัดเต็มเหมือนมี100โต๊ะ 1,000 โต๊ะนั่นคือประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเสียเซลล์สุดแต่ตอนนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าให้รีเควสต์กันมาก็มีหลายๆคนรีเควสต์สายย่อกันเข้ามาสายย่อมาแล้วเอาเพลงสายย่อเพลงสายย่อนะแล้วเวลาเราไปเลือกเพลงอย่างเงี้ยเราต้องเลือกกลุ่มไหมอย่างเช่นมีงานบวชเขาติดต่อเราไหมประเภทงานบวชอย่างเงี้ยงานบวชยังไม่มีถ้ามีไปได้ไหมถ้ามีไปได้ไหมไปได้หมดค่ะแต่ยันใช่รับทุกงานยันหมูออกลูกไปได้หมดงานบวชก็ต้องยกอันนี้ไปสิใช่ไหมใช่เหรอยกไปเป็นโจทย์เรื่องงานใช่ไหมลองอยากถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่างานบวชนะแล้วเป็นตอนเช้าแล้วแบบที่เนี่ยเป็นแบบสว่างเลยเราจะทำยังไงอ่ะมันต้องแบบสมมติงานบวชก็ต้องอะไรหมอลำไหมก็ต้องเลือกเพลงมันก็ต้องน่าจะเป็นสายย่อที่แบบย่อด้วยโจคือแพทย์จะอธิบายอย่างนึงก็คือเพลงนี่ก็คือมันมี
หลายหลายแบบหลายแนวอย่างหลายแนวก็คือบางคนอาจจะชอบแนวนี้บางคนอาจจะชอบแนวนี้วัยรุ่นแบบว่ามันหลายคนหลายสไตล์บางคนชอบ EDM EDM ก็จะเป็นแนวแบบว่าโหดๆหวดๆหน่อยย่อๆก็จะเป็นแบบเต้นง่ายๆวัยรุ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเต้นได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนพอไปถึงเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าแบบไหนที่แขกโต๊ะนี้หรือว่าโซนนี้จะชอบถ้าแบบเพลงแนวนี้แล้วลุกขึ้นเต้นแสดงว่าเราก็ต้องหาเพลงแนวนี้มาเยอะๆถูกไหมหรือว่ายังไงเราจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าผับที่เราจะไปเขาฟังแนวไหนต้องกันบ้านก่อนที่จะไปอยู่แล้วใช่คือจะเป็นหลายแนวเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาไว้ก่อนแล้วแต่ไองานบวชยังไม่มีถ้าใครจะติดต่อมาก็รับต่อได้เหมือนกันส่วนมากที่จ้างบ่อยมีงานมาตลอดก็คืองานแต่งงานใช่ after party after party แล้วก็จะเป็นพูปาร์ตี้พูปาร์ตี้คือสาวว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้มาชี้จัดสายย่อสายย่อให้สักสองเพลงสายย่อสายเราจะเป็นสายย่อให้วันนี้อยากเห็นพิธีกรรายการนี้นะคะย่อให้ดูใช่เดี๋ยวย่อพร้อมกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์ค่ะกดแชร์นะคะพิธีกรย่อนะคะวันนี้แพรี่ขออนุญาตพักเสียงนะแต่ว่าจะเต้นกันที่สัญญาแพรี่มาชี้ย่อด้วยนะคะมาเป็นงานที่เราชอบถนัดมันทำไปปุ๊บต่อให้เหนื่อยแต่มันมีความสุขมันรู้สึกจริงใช่ถามนิดนึงนะคะน้องแพรี่แล้วก็มาชีทำอาชีพเนี้ยคิดว่าได้อะไรกับอาชีพนี้บ้างเอาใครก่อนเอาพี่ก่อนเลยก็ได้สำหรับแพรนะคะถ้าเกิดว่าทำงานนี้ได้อะไรนะคะแพรคิดว่าหนึ่งล่ะคือการคือประสบการณ์สองคือการคือยังไงได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ได้ดูแลตัวเองสำหรับแพรคือแบบด้วยความที่แบบเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กพนอกด้วยแล้วมาอยู่ในกรุงเทพด้วยความที่เราต้องดิ้นรนอะเนาะก็เลยต้องคือเจออะไรเราก็ต้องอดทนแม่จะสอนแพรตลอดว่าไม่ให้ผ่อนแอร์เพราะเราเป็นคนเดียวที่หาเงินได้ในบ้านเป็นเสาหลักของบ้านเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะก็ต้องตอนนี้นี่ต้องบอกว่าดูแลบ้านได้แบบ 100% เลยไหม
ได้100%เลยก็คือแบบจากที่แบบว่าอย่างกระแพไม่มีอะไรเลยแพก็ทำธุรกิจไว้เล็กๆไว้ให้แม่แบบว่าเราแก่มาอะไรเงี้ยเราจะได้มีอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรบอกได้เลยนะคะฝากได้เลยก็ทำฟาร์มกุ้งกุ้งล็อบสเตอร์ค่ะด้วยความที่ไม่ด้วยความที่แบบว่าคือพายจบแค่ม.3บอกเลยว่าคือแบบจบแค่ม.3ไม่ได้เรียนสูงกับคนอื่นก็เลยมาทำงานเลยก็เลยเรียนรู้มาตลอดทุกอย่างคือประสบการณ์แพรมีอะไรคือแพรจะถามรุ่นพี่มีอะไรคือแบบเรื่องภาษาหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยจะเป็นคนชอบแบบว่าถามจะไม่อีโก้จะไม่บอกว่าไม่กลัวแบบว่าเฮ้ยเขาจะว่าเราโง่ไหมไม่อายเรื่องนี้มีอะไรถามก็สู้ชีวิตพอสมควรเลยนะสู้ค่ะคือจริงๆว่าอาชีพนี้พี่ก็อยากจะรู้ว่าอย่างตัวแพรรี่เองคิดว่าเราจะทำได้จนอายุเท่าไหร่เคยคิดไหมถามว่าทำได้จนอายุเท่าไหร่เหรอคะใครคิดว่าโดยปกติที่เราเห็นพี่ๆเขาอะส่วนใหญ่ที่อายุเยอะๆเนี่ยประมาณอายุเยอะประมาณน่าจะ35-40มั้งคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีมันประมาณ30ต้นก็น่าจะอายุเยอะๆก็มีใช่ก็มีแบบรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเก่าใช่รุ่นแบบแต่ด้วยความที่ว่าคือเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเข้าใจมั้ยเราต้องเจออะไรบ้างในคือทั้งควันทั้งเหล้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเราไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าเราจะป่วยมั้ยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้กะว่าถึงน่าจะประมาณ30ปลายๆมั้งอาจจะเกษียณตัวเองอาจจะแบบหรือยังไงคือหรือไม่ไหวเราก็ไม่ได้รู้อายุงานของเราไงนะใช่เราไม่รู้แต่ว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจของเราขึ้นมาแล้วอ๋อแสดงว่านะตอนนี้แพรรี่เองก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะทำไปตลอดทำให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ทำให้ได้นานแต่ก็มีสำรองอาชีพตัวเองใช่เราไม่อยากคาดหวังเราไม่อยากแบบว่าคาดหวังว่ามันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนถ้าเราคาดหวังแล้วถ้าเกิดเราผิดหวังเนี้ยเราจะเสียใจคนเอามันนี่ให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดมาชิบ้างมาชิที่พี่จำได้ว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่ทำไมเราถึงตัดสินใจมาทำอาชีพตรงนี้มองความมั่นคงในชีวิตนี้ยังไงบ้างแล้วไม่กลัวหรอว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วยังไงเราคิดมองความเสี่ยงในอนาคตยังไงบ้างก็คือตอนนี้มันก็คือชีก็ไม่ได้มีเป็นแค่ดีเจอย่างเดียวใช่ไหมชีก็มีธุรกิจขายพวกเครื่องสำอางไอ้เขาเรียกอะไรเวชสำอางครีมทาหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่แล้วใช่ชีทำธุรกิจอยู่ก่อนใช่ค่ะเสริมไว้ด้วยใช่แล้วก็ชีก็เลยคิดว่าก็อย่างที่พี่เขาบอกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆคือเวลาเราเห็นคนสนุกกับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนแบบอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่างานที่เราทำเป็นงานที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนสิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราหรือเปล่าพี่เคยไปปรึกษากับคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าแบบการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็เลยให้แบบให้ความรู้ว่าคือร่างกายเราอ่ะจะไม่สามารถเหมือนกับว่าร่างกายเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอันนี้คือตอนเช้า อันนี้คือตอนกลางคืนแต่ร่างกายเราเนี่ยจะวัดจากการนอนให้ครบ8ชั่วโมง อย่างเช่นเราเป็นคนทำงานกลางคืนใช่ไหมคะเรานอนนับไปเลย8ชั่วโมงก็คือตื่นทีก็คืออาจจะเป็นบ่ายเป็นเย็นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยร่างกายรับรู้แล้วว่าเรานอนครบ8ชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนกลางคืนเงี้ยแล้วเรากระชากไปนอนตื่นเช้าแล้วเราก็มานอนตอนบ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ร่างกายเราโทรมเร็วขึ้นอ๋อแสดงว่าเป็นนาฬิกาชีวิตของใครของมันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เราก็ต้องวัดว่าเราปกตินอนเท่านี้เราก็ต้องพักผ่อนให้ครบ8ชั่วโมงต่อไปก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันเยอะเยอะเหมือนกันค่ะต้องดูแลตัวเองหนักกว่าคนทำงานตอนเช้าถึงดูแลตัวเองยังไงไม่ได้โทรมมากไม่ได้โทรมไม่ได้โทรมนะไม่ได้โทรมไม่ได้โทรมเป็นเพราะว่าเราก็ปรึกษาคุณหมอเหมือนกันใช่ก็ดูแลตัวเองส่วนด้วยเพราะว่างานเราค่อนข้างจะแบบเป็นงานคืนอันนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องมีการดื่มด้วยต้องอะไรใช่ต้องเยอะเลยค่ะต้องไปทำงานนี้เราต้องดื่มด้วยหรอไม่ดื่มไม่ได้หรอมันเป็นบางทีแล้วมันก็เลี่ยงไม่ดื่มได้แต่คือบางทีแล้วมันเป็นมารยาทที่เหมือนผู้ใหญ่เขาส่งมาให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีบ้างใช่ค่ะบางทีก็เลี่ยงยากใช่ค่ะต้องใช้การดูแลตัวเองต้องมีลูกหลีกใช่อย่างแพงอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบลูกหลีกแบบว่าเด็ดมากไหนลองเล่าสิเยอะเลยเยอะเลยไม่บางทีคือแบบเราแบบบุ้ยไม่ใหม่มันหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นะ
แต่ก็แบบทำไงดีลูกค้าให้มาไม่เท่าไหร่โอเคพี่ขอบคุณค่ะกินไปตุ๊บบ้วนใส่แก้วโค้กใช่ใช่ใช่แต่ถ้าผู้ใหญ่ให้มาผู้ใหญ่ให้มาสำหรับแพนะถ้าเปิดผู้ใหญ่ให้มาพร้อมเงินแบบว่าเยอะมากเขาจะมีติดพันมาด้วยความที่แบบว่าไม่เป็นไรค่ะคุณมาพร้อมติดเอาขวดมาค่ะจริงจริงเลิกป้ายเราให้ใจเขาเราให้ใจเขาส่วนมากคนจะแบบว่าชอบเราให้ใจเขาเขาให้เงินเราเอ๊ะยังไงแปลกแปลกนะตายเพราะเราต้องมีลูกหลบลูกหนีในเรื่องนี้แต่ส่วนมากก็จะกินตลอดอันนั้นมีลูกหลบลูกหลีกแต่คราวนี้ตามสัญญาเราถามเอาไว้ว่าฝั่งนึงเขาเปิดตัวเขามีแฟนเขาไม่ปิดเขาไม่ปิดแฟนเขาเขายังเหนียวแน่นแต่เราล่ะบอกว่าโสดสเปคแบบไหนคือดูท่าทางก็แบบเจอน่าจะเจอคนเยอะทำงานในแวดวงที่แบบสังคมนี่ประเด็นคือเห็นว่ามีดารามาจีบด้วยนะเวลาไปงานเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ระยองนะนะใครรู้นะฉันรู้รู้เยอะมากเยอะมากจริงจริงเออระยองถามว่ามีไหมมันมีไปทำตามงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าแค่ต้องเจอสังคมทั้งแบบไฮโซแล้วแต่จิ๊กโกยังไฮโซเลยคือแบบเราไปได้หมดดาราอะไรเงี้ยอย่างสมมติบอกว่าคือปาร์ตี้ private ของพี่ดาราคนนึงนะเขาจะจ้างดีเจพร้อมเป็นซีไปแล้วก็ไปเป็นเพลงอะไรเงี้ยตอนที่เราก็เป็นของเราอย่างนี้เขาบอกว่าเขาก็เดินมาบอกเราว่าชอบอ่ะน้องเท่น้องเท่แต่ว่าคำตามท้ายตามหลังมาก็คือน้องเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ถึงเขาไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันเขาไม่รู้แต่ว่าเขาก็สงสัยก็เลยถามไม่ด้วยคำที่ว่าถ้าเกิดเป็นสาวประเภทสองน่าจะใส่ส้นสูงมันก็จะแบบว่าคือเป็นจริตจักรานแต่ด้วยความที่เราเป็นสาวประเภทสองแล้วเราแบบเนี่ยแบบแนวแบบว่าแนวล็อกแนวยิปปอบแนวชอบแบบแนวแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็ตอกแนวห้าวจนมี FC แบบเลดเบี้ยนผู้หญิงเงี้ยมาชอบเคยมีกระทั่งแบบว่าเดินลงมาจากเวทีแล้วจับจูบปากเลยอุ้ยตายผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเป็นนางแบบด้วยจับจูบปากแล้วแฮร์รี่ทำไงแฮร์รี่ก็บอกว่าว้าตายแล้วไม่ได้ว้าแต่แล้วเราก็แบบหอบไปแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็แบบเป็นพี่น้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงก็จะบอกว่าชอบมากเลยรู้นะว่าเป็นอะไรแต่ชอบแต่ตกลงเราชอบแบบไหนตกลงถามว่าชอบแบบไหนเหรอคะชอบเราชอบผู้ชายที่ผู้ชายเราชอบเป็นผู้หญิงชอบพอมหรือชอบยังไงชอบเป็นผู้ชายแต่ชอบผู้ชายที่แบบว่าคือหนวดผมยาวต้องให้บอกให้ยิ้มให้หน่อยไม่ใช่บอกซิสเปคเป็นยังไงอย่าพูดแสดงว่ามาชิต้องรู้อะไรบ้างถามมาชิดีกว่าถ้านั้นสเปคของแพนี่คือยังไงสเปคแกชอบคนแบบเซอร์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะเซอร์ชอบสองแบบชอบสองแบบมีสองแบบยังไงอ่ะให้มาชิบอกก่อนคิดว่าชอบแบบไหนเท่าที่เรารู้ได้ถูกมั้ยแรกอันแรกทายถูกแล้วอันที่สองอ่ะยังไม่รู้อันที่สองก็จะแบบว่าดูภูมิฐานน้องดูแบบฉีกอ่ะเนาะฉีกนะฉีกชอบแบบถ้าเกิดว่าไม่เซอร์แบบว่าหล่อต้องหล่อเซอร์นะไม่ใช่หล่อเซอร์เซอร์แบบว่าทําไม่หล่อใช่เซอร์แบบว่าไม่ได้ว่าไม่หล่อนะคือแบบยังไงอ่ะแต่ต้องแบบว่าไงอ่ะคือถวายตัวให้เขาก่อนอะไรยังไงก็คือที่ฉีกมาก็คือจะเป็นแบบว่าสีดูภูมิฐานนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบคนทำงานเหมือนกันสองแบบมาชีบ้างไม่อายกแฟนเอาไว้นะแต่จริงสเปคเราชอบแฟนเอาไว้บนที่อายกแฟนบนที่แต่จริงสเปคของมาชีเป็นยังไงชอบยังไงคำถามมันก็ค่อนข้างมันก็ต้องโยงกลับมาอันเดิมอยู่แล้วไม่ต้องโยงไม่เอาใจไม่โยงไม่โยงใจใจเป็นจริงเอาใจใจก็ไม่มีสเปคเป็นไม่มีสเปคตายตัวว่าต้องชอบแบบไหนค่ะแต่แค่แบบว่าเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขเราก็โอเคกับแบบนั้นดีกว่าค่ะใช่แสดงว่าเป็นคนง่ายๆนะเนี่ยง่ายนะแฟนเขาก็ดูแบบเซ็กซี่ประมาณนึงเลยใช่แต่อย่างนึงคือชอบผู้หญิงเซ็กซี่ไหมหรือผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะถ้าพูดถึงเป็นใครใครก็ต้องชอบถูกไหมคะใช่แต่คืออันนี้บังเอิญได้มาด้วยบังเอิญได้ไปเจอกันที่ไหนคือยังไงคะผู้ชอบยังไงก็ได้แต่บังเอิญได้ดีมาใช่ไม่มีสเปคไม่มีสเ
เปคค่ะพอชีคิดว่าพอชีเคยตั้งสเปคกับตัวเองเอาไว้อย่างเช่นอยากได้คนแบบนั้นอยากได้คนหน้าตาสวยอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วนิสัยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ก็เจอมาเยอะเข้ากันไม่ได้จนสุดท้ายแล้วพอมาเจอคนนี้ทำให้เราล้มความคิดทุกอย่างไปว่าจากผู้หญิงสวยผู้หญิงต้องอย่างนั้นต้องดูดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราลบล้างความคิดทุกอย่างหมดเลยเพราะเราคิดว่าถ้าหน้าตาดีแล้วทุกอย่างดีหมดแต่เราคุยกับเขาคนละภาษากันมันก็อยู่ด้วยกันไม่รอดไปสงสัยว่าไปเจอกันได้ยังไงก็นี่สงสัยเลยเล่มกันเลยนะเดี๋ยวก่อนเจอกันที่ไหนอะไรยังไงอยากรู้กด2ค่ะแล้วเริ่มค่ะนี่เขาอยากรู้หลายคนเลยอยากรู้กด2รัวๆก็เจอกันก็คือเหมือนเราปื้มเขาอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าคือเขาแบบเป็นนักร้องเสียงดีเสียงแบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้อวยนะคะแต่เสียงดีจริงๆโอ้ไม่ดีเลยแล้วก็ปึ้งอยู่แล้วแต่บังเอิญวันนึงแบบน้องรุ่นน้องเราที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยรุ่นน้องเราก็แบบเฮ้ยเนี่ยเราก็โสดเขาก็โสดพอดีแล้วบังเอิญมันได้มาคุยกันโดยมีแบบน้องคนนี้เป็นคนเชื่อมให้มีสะพานเชื่อมแต่ตอนนั้นแม่สื่อรอแดงผลเรื่องเองนิดนึงแล้วแสดงว่าตอนที่เชื่อมนี่ก็คือเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขาก็โสดใช่ค่ะใช่ใช่ตั้งใจมาแบบว่าจีบเลยใช่ไหมเราตั้งใจจะไปจีบเขาเลยใช่ค่ะใช่แล้วรู้ได้ไงว่าเขาโสดน้องเป็นคนบอกหรือยังไงน้องเป็นคนบอกน้องน้องเนี่ยตัวดีจะทำแม่สื่อแม่ชาร์จจนกระทั่งคบหาดูใจกันมากี่ปีแล้วคะนี่จะเข้าปีที่4แล้วค่ะใช่เข้าปีที่4แต่ว่าความรักครั้งนี้ดูหวานตลอดเวลาอุ้มเป็นคนยังไงอุ้มเป็นคนยังไงอุ้มเป็นคนที่ขี้งอนไหมหรือว่าโรแมนติกขี้งอนขี้งอนไหมเออใช้คำว่าขี้น้อยใจเลยอะค่ะขี้น้อยใจโคตรอยู่หรือเปล่าคะเราพาไปจัดการกันเองนะคะขี้น้อยใจมากกว่าค่ะใช่แบบอย่างเราทำงานเยอะเกินไปไงเขาจะแบบไม่ไปเที่ยวหรอไม่ออกไปกินข้าวหรอจะอยู่แต่ในห้องกินแต่ในห้องหรออะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นๆจะไม่มีเลยค่ะจะไม่ค่อยทะเลาะกันใช่เพราะว่าเป็นคนง่ายๆทั้งคู่ด้วยค่ะประมาณคบกันมา4ปีแล้วหวานเวอร์ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าณตอนนี้ยังไงคะไม่ตกพี่แต่ก็บอกว่าอยากให้ร้องเพลงมีพี่โบกัสมาบอกเห็นเข้าไหมเห็นเต็มตาเลยพี่โบกัสมีอะไรอยากจะถามน้องหรือเปล่าคะพี่โบกัสบอกเป็นเอฟซีน้องแพรรี่แฟนคลับน้องแพรรี่เอาเป็นว่าพี่โบกัสมาช้าไปอ่ะไม่งั้นจะให้ถามคำถามเลยนะเพราะว่ามาตอนรายการจะหมดเวลาแล้วไงเราก็เลยขอให้ทั้งแพรรี่แล้วก็น้องมาชิฝากผลงานนิดนึงนะคะเอาของมาชิกันเลยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของชีเองก็ติดตามทาง Facebook MACHIMA มาชิมาสิรินนทนเวท SIRINONTANAVES ได้นะคะยังไงก็เข้าไปติดตามงานแล้วก็ข่าวสารทุกอย่างได้ทาง Facebook ชีได้เลยค่ะติดต่องานเบอร์ติดบอกได้เลยนะติดต่องานนะคะโทรเบอร์0615864799ค่ะได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยของแม่นะคะก็ตอนนี้ก็มีงานอยู่ที่ฟู้ดผับนะคะระยองแล้วก็แห่งกระบอกนครปฐมแล้วก็วันพุธก็เจอกันได้แน่นอนทุกค่ำคืนนะอลังการยิ่งใหญ่มากที่เฟกผับนะคะรัชดาซอย4นะคะบอกเลยว่าอลังการมากจัดเต็มแน่นอนนะแล้วก็สำหรับคนที่สำหรับอยากจะติดต่องานนะคะก็ที่ Facebook นะคะพิชยาพงศ์รัตนวารีเป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าอยู่ที่เบอร์0969583996ค่ะก็ติดตามติดต่อกันได้นะคะทาง Facebook นั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยแหละที่มีแฟนคลับชื่นชอบกันเยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมางานแน่นเนืองเสียงแพรรี่เลยเป็นแบบนี้นะนะตอนนี้ยังไงก็ตามแต่นะคะก็อยู่ในช่วงที่หลายคนสนุกสนานกับสงกรานต์เราก็อยากจะทิ้งกลิ่นอายของความเป็นสายย่อความสนุกสนานนะคะของน้องทั้งสองคนเอาไว้แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยทั้งมาชีแล้วก็แพรรี่ที่มาที่มามอบความสุขให้ในวันนี้ค่ะจัดสายย่อให้ก่อนจบรายการหน่อยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้ายนะคะให้สายย่อให้ทุกคนมีความสุขกันเชื่อเหลือเกินว่าบางคนเนี่ยเริ่มทำงานแล้วแต่บางคนยังหยุดพักผ่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้มาชีแล้วก็แพรรี่เนี่ยจัดเต็มส่วนผู้ชมนะคะก็สามารถกลับมาเจอกับรายการคนดังขอโชว์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้11 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะคะ
ไปพร้อมกับสายย่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกมาสวัสดีค่ะแพรรี่เย้